ทีนี้ไปที่จังหวัดสตูลกันบ้างนะคะโดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่6ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะเพื่อสอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองละงูความยาว250เมตรพร้อมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูลครั้งที่3ทับ2567นางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่6และคณะพร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูลลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองละงูความยาว250เมตรณหมู่ที่7บ้านโกตาตอน1ตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลงบประมาณ 21,250,000 บาทโดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงบจังหวัดปี2567ซึ่งภาพรวมทั้งโครงการดำเนินการไปแล้วเพียง 8.5% จึงได้เน้นย้ำให้ผู้รับเหมารีบนำเครื่องจักรใหญ่เข้าไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพื่อดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนรวมถึงเน้นย้ำถึงคุณภาพการก่อสร้างเนื่องจากโครงการดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมซึ่งเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งให้สามารถรับมือน้ำท่วมหรือป้องกันริมตลิ่งพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ชุมชนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดจากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่6ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูลครั้งที่3ทับ2567ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมได้มีการแจ้งเรื่องเพื่อทราบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูลพร้อมพิจารณารายงานผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองละงูการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568และพิจารณาการคัดเลือกแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกลุ่มจังหวัดอปท.ประจำงบประมาณพุทธศักราช2568เพื่อลงพื้นที่สอดส่องตามแผนงานต่อไปค่ะ